ว่าไอ้ตัว PE นี่เวลามันทำงานมันจะโปรยูจะฟิลเกิดฟิลลิ่งเองในเรื่องนี้จะพูดเรื่องของทางโลกก็พูดกันนะฮะเขาพูดคำว่าจิตวิทยาคำหนึ่งคำที่สองคือเรื่องสะกดจิตสะกดจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมดังเกลียดที่สุดเพราะว่าคนที่มีศักยภาพทางด้านนี้มักจะมีสิ่งที่มีอำนาจมากกว่าเราเคยรู้จักบัตรปฏิสารนะฮะของรัสเซียรัสปูตินตอนนั้นตัวร้ายกาจเลยครับตัวแม่มันเลยครับตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราจะเรียนรู้กันรัสปูตินเนี่ยเดินผ่านม้าหลับเดินผ่านมนุษย์มนุษย์ก็หลับจนกระทั่งจะได้ก็เจาะลูกสาวพระมหากษัตริย์ได้เลยครับเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติคือรัสปูตินนะครับแต่ทางฝ่ายผมจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่เขาใช้จิตมันเป็นทางชั่วทางต่ำที่จะมาบีบรัดให้กับมนุษย์ให้ไร้สติคำว่าไร้สติก็แปลว่า unconscious นั่นนะฮะเป็นตัวที่ร้ายกาจมากเพราะฉะนั้นเราคุยกันตรงนี้ก็คือต้องเป็น common normal conscious ว่าไปเพราะฉะนั้น your feeling จะเกิดขึ้นว่ารู้สึกตัวไหมครับอะไรเกิดขึ้นในบอดี้ของอยู่เองเพราะว่ามันจะซอฟมากอยู่ต้องใช้ความเนียนมากในการสังเกตเพราะมันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเหมือนกับแค่ลมพัดมาวิวก็รู้สึกแล้วประมาณนั้นมันจะรู้สึกประมาณนี้ทางฝ่ายผมรู้สึกได้แน่นอนแต่ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเอชเชนมันเป็นลักษณะมันกับใช่เอชเชนเอชเชนก็แล้วกันระหว่างตัวต้นก็คือผมเนี่ยเป็นตัวที่มีเพียวนิยี่อย่างยูนเป็นอิมเพียวนั้นตัวอิมเพียวมันจะมาหาผมตัวเพียวจะไปหาคุณมันเกิดฟีลลิ่งวุบวับวับจะขึ้นตรงกับเพ้าหัวใจที่มันปฏิบัติการอยู่ครับขึ้นตรงต่อเป็นกับเพ้าเลยพออธิบายได้ไหมครับรู้สึกปวดแขนข้างขวาข้างขวานะตั้งแต่เริ่มจับใช่ไหมครับค่ะต่อไปนี้คอยดูมันจะหายปวดทีนี้ครับแค่นี้ก็จะเป็นการปวดทั้งที่ไม่ได้ยกอะไรต่างใช่ค่ะแล้วการมันอยู่จุดนั้นครับแล้วผมก็ดึงออกแป๊บเดียวเองครับโทษครับครับฮัลโหลค่ะอยู่บ้านค่ะอาจารย์มาทำยิ่งค่อยยิ่งดีฮะยิ่งสมมุติเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดครับทั้งหมดครับที่เขามาละทั้งหมดเรื่องตัวให้ทางที่เราทำที่เขาทำครับปึ๊บโอ้ไม่ขนาดถามว่าโอ้ไหมครับค่ะรู้สึกตัวเบาค่ะรู้สึกตัวเบามากเลยอ่ะข้างในโล่งมันซึมเข้าไปทุกเซลล์ของร่างกายประหลาดมากครับไปยังเลือดค่ะใช่รู้สึกหายใจได้ดีขึ้นรู้สึกโฟล์โล่งค่ะ
โฟทั้งภายในและภายนอกร่างกายใช่ค่ะนี่คือความมันแบบสิ่งรอบๆที่อยู่รอบๆตัวจอยนี้เป็นอากาศบริสุทธิ์หมดเลยถูกครับค่ะถูกครับมันเฟรชมันโฟลว์มากเลยค่ะถูกต้องครับผิดกับเมื่อกี้ก่อนที่จอยจะมานั่งตั้งแต่แรกนะคะใช่ผิดกันนะมันทันทีมันนี่มันเห็นผลนาทีต่อนาทีเลยมันช่วงไวเหลือเกินมันเกิดขึ้นมาแล้วในแผ่นดินโลกไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะรู้เรื่องราวของลุงหมอก็ใน YouTube นั่นแหละตอนนี้รู้สึกซ่าๆนิดนึงนะซ่าแบบซ่าสดชื่นนะถูกต้องครับค่ะมันโฟลค่ะตรงนี้ผมเรียกว่าไดนามิกคือพลังงานที่ผมมีอยู่มันซ่อนอยู่สแตติกด้วยตัวผมเองแปลว่ามาจากเมดิเทชันค่ะมันมาจากตรงนั้นทีนี้มันเป็นรูปแล้วบอกว่าท็อปของท็อปของเมดิเทชันทั่วไปก็เมดิเทชันพูดกันทั้งโลกอะแต่ผมได้ตัวท็อปของสิ่งนั้นครับนั้นไอ้ตัวท็อปของท็อปตรงนั้นนะฮะมันถึงได้มีประสิทธิผลเร็วมากมันเพียวฮะผมพยายามบอกว่านี่คือ Pioneer for Healthcare Pioneer for อะไรมันไม่ใช่แค่ Healthcare นะมันเป็น Adapt Apply เรื่องของEnvironment ด้วยครับจะบอกให้ทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องบริษัทของอเมริกาเห็นไหมมันอาจจะแพร่โดยแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาผมจะมุกตัวเองไปที่ไหนก็ตามเถอะมันต้องมีคือผมเองต้องพิจารณาในใจเป็นอันใหญ่แต่ต้องตัวบุคคลที่เป็น CEO เพราะว่ามันจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าถ้า CEO อะนะอย่างมันอ่อนไปหมดนะให้รู้ไว้ทำไปเนี่ยแทนที่มันจะฟินิชงานนะฮะไม่หลับสิอีกแล้วเสียโอกาสอีกแล้วมันไม่หลับก็ไม่ได้เพราะมันไปแล้วอะเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้นะเดี๋ยวไปคิดว่าเหลวไหลได้สาระนะครับบางทีก็แอคทีฟใช่ครับถึงจุดมันวิ่งอะวิ่งไม่พอนะยังมีอารมณ์อื่นเข้ามาร่วมด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยฮะคอนโทรลอิโมชันไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนครับเนื่องถ้าหากว่าคอนโทรลอิโมชันของเราได้เนี่ยมันอะไรนะอินเทลเจนต์มันจะออกมันจะออกมาเองความพิเศษของคนจะออกมาการลองให้ความสังเกตดูเอาละต่อไปผมสัมผัสชี้สั่งมันจะเบาตามไม้ตามนั้นหรอครับนี่คือฟีลลิ่งทั้งนั้นมันเป็นนิวโรซิสเต็มนะครับพวกมีปัญหามะเร็งมันต้องป้องกันนะครับต้องมาถึงเวลาป้องกันนะไม่รอคอยเวลามันเป็นแล้วก็เดี๋ยวต้องสายยากมากว่านะเกรงนะแต่ follow me คราวนี้ยิ่งดีกว่าเดิมเพราะว่ามันทัชไปหลายจุดโพดนี่ก็เหมือนกันหลังจะได้ไม่ต้องไปโกไม่ต้องโกเล่นๆอย่างเงี้ยครับแต่มันโอ้โหปั๊บโทษครับแค่นี้ก็โอเคแล้วทีเต็มร้อยแล้วแค่นี้สะเทือนทั้งตัวนี่คือพลัง
าวิวใช่ค่ะเบาคนละฟีลลิ่ง before after เบาสบายโล่งเลยค่ะโล่งไปหมดเลยเบาตัวเบาเลยเหมือนคนไม่มีน้ำหนักเลยอ่ะถูกต้องลองคิดดูเบิร์ดแองเกิลเนี่ยเรียกว่าเบิร์ดกำลังบินบินมันจะมันเหมือนกับไร้แรงดุดของโลกเลยคอยดูงานมันจะเพอร์เฟกต์เร็วติดต่อพวกความจำแล้วอย่างนี้อาจารย์ต้องใช้พลังเยอะไหมคะยอมรับว่าพูดกันมานานนะเรื่องของพลังจิตของจิตที่มันก็ได้แต่พูดผมพูดปุ๊บกดชอบทันทีเลยคือมีแล้วใช้เลยประมาณนี้ท้องเนี่ยปัญหาเรื่องท้องพวกครับมันดูมันจะเบิร์นมันเองฮะพวกไขมันมันจะทำงานมันเองฮะโทษครับอย่าไปสู้นะรีแลกซ์นิดนึงนะฮะมันต้องรีแลกซ์ไปหมดทั้งนั้นแป๊บเออแค่รีแลกซ์ให้นิดเดียว5นาทีที่แล้วแม้แต่ว่าเราดูพี่เราใช่ไหมครับค่ะค่ะก็วู้ว้าวเราก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะมันเข่าเห็นไหมครับพอเราจะได้ชิมเองสัมผัสตรงเองมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะใช่ครับเปรียบเสมือนเราได้ครั้งนึงเราได้เห็นแสงเหนือเหมือนกันแหละนี่คล้ายๆออโรราเหมือนกันนะมันครั้งนี้มันก็ความรู้สึกคล้ายๆกันนี่คนที่อยู่ที่เราแบบในจอหรืออยู่หน้าจอเขาอยู่หน้าจอใช่ไหมครับลุงเขาอยู่หน้าจอเราเขาอยู่หน้าจอเราเขาก็จะยิ่งเอ๊ะคืออะไรและรวมไปถึงไม่เชื่อเราก็ออกตัวเลยว่าอย่าเชื่อนี่ไงเลยหายใจเหมือนทั่วท้องเลยอ่ะเหมือนแบบตรงนี้หายใจได้แบบทั่วเลยอ่ะทุกเซลล์ทำงานแบบโอเปอเรชั่นมันอย่างดีมากครับอยากจะวิ่งเลยอ่ะตอนนี้ปกติพี่อยากจะวิ่งเลยนะรู้สึกเบาขาคือเบาไปหมดเลยอ่ะคนฝรั่งที่ออสเตรเลียเป็นแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าร่างกายของเราไม่ผ่านกระบวนการของความไม่บริสุทธิ์มาสะสมเลยน้อยมากนะครับคนรับได้คือเขาก็รับได้จริงๆผมยังรับไม่ได้เลยรับได้ง่ายก็คือหนึ่งเป็นคนที่ง่ายๆเลยมีรังสีเมตตาสูงอ่ะก็คือใจเปิดใจเปิดมันจะเข้าใจไวตัวความเข้าใจเนี่ยฮะมันจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกนะครับไม่ใช่อ่านหนังสือแล้วบอกว่าเข้าใจนะตัวเข้าใจถ้าอ่านหนังสือต้องอธิบายสิ่งที่อ่านมาให้คนอื่นฟังแล้วเข้าใจได้นั่นเรียกว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ายังอธิบายตัวเองไม่ได้หรือคนอื่นยังไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้คือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแค่รู้หนังสือใช่ใช่เพราะฉะนั้นตัวเข้าใจมันจะเข้าได้คือต้องรู้สึกต้องรู้สึกเองเพราะมันมาจากภายในไงความรู้สึกจากตัวนั้นที่ออกมามันโกหกไม่ได้อะใช่ตัวเราเนี่ยเนาะโอเคเนาะนั่นแหละครับเหมือนปิดจริงๆปิดอะไรปิดสำหรับคนที่ได้ชิมคนที่เห็นแสงเหนือเท่านั้นอ่ะมาเล่ายังไงก็เหมือนกับคนที่เขาไปถ่ายแสงเหนือช่างภาพเขาจะบอกว่าโอ้โหผมไม่รู้ที่จะถ่ายมุมไหนใช้กล้องแบบใดใช้แสง ISO นู่นนี่ตามกระบวนการของเทคโนโลยีอย่างไรที่จะทำให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่คนถ่ายนะถ่ายแล้วเห็นแสงเหนือมันเกินกว่านั้นครับผมทำไมลมหายใจรู้สึกเปลี่ยนไปมันเป็นมันเกี่ยวกันด้วยไหมคะพลังงานตรงนี้พอเวลามันเบิร์กมันจะรีลีเอทให้กับร่างกายทั้งหมดมันปรับทุกส่วนปรับทุกส่วนปรับทุกส่วนเลยครับมันนี่เลยเหมือนแบบพอเวลาเราหายใจออกมามันเหมือนมีอะไรเย็นๆออกมาด้วยอ่ะมันซ่าๆเหมือนกินไปเปิ้มมิ้นเล็กๆนิดๆอ่อนๆเนี่ยคิดค่ะ
ฉะนั้นมันจะมีคุณค่าสูงมากคนได้รับได้บอกว่าทราบก็ถือว่าบ้านหลังนี้มีดีก็มีบุญมีดีด้วยค่ะก็อยู่เฉยๆเรายังใช่ไหมมีคนเอาสิ่งดีมาให้ถึงบ้านจะว่าเป็นการนัดหมายไหมนัดหมายที่อื่นจริงใช่ไหมฮะที่บ้านแม่ไงดันบ้านแม่ใช่ไหมครับค่ะแม่ก็พามาร้องดนตรีเพลงที่ตรงนี้กับเพื่อนฝูงเขาเนาะค่ะแม่เป็นคนสนุกแล้วก็ร่ายรำตามความสนุกความสนุกของเขาใช่ค่ะเขาชอบสนุกสนานเฮฮาไม่คิดมากไม่เครียดอะแม่ก็อย่างเงี้ยแม่ก็ได้ลูกก็ได้ทีนี้พอตื่นเช้ามาครับต้องรักษาสุขภาพของมันด้วยเพราะว่าอันนี้เราเป็นผู้รับค่ะเราไม่ได้ผลิตเองได้ค่ะพอตื่นเช้ามาเราต้องผลิตเองก่อนนอนคืนนี้ก็ต้องผลิตเองคืองับอากาศดูดอากาศเข้าทางปากดูผมนะครับอย่าเพิ่งทำตามนะทำไปจู่ๆหลอดดูดน้ำคือลงท้องคือลงท้องแล้วก็อัดมันไว้อย่าเพิ่งเอาออกอัดมันจนกว่านะฮะดูดอัดจนกว่าเขาคืออะไรอากาศอากาศตัวนี้อ่ะฮะมันมีความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศไอ้ที่เฟรชนี่แหละค่ะแต่ลุงหงอกผ่าน2มือเนี่ยมันได้ตรงๆเพราะลุงหงอกมีแล้วจึงเอามาใช้ให้ได้เลยให้ได้เลยแต่เราต้องไปปรุงมันหน่อยค่ะต้องมีวิธีการในการปรุงมันหน่อยปรุงอย่างไรให้สบายตัวให้ว้าวๆเหมือนกับที่เราได้รับจากลุงหงอกโอเคมั้ยครับดูดอัดจนกว่าเขาจะระเบิดเองก็คืออย่าปล่อยลมหายใจเองมันจะแน่นและแน่นและแน่นและแน่นจนเขาจะดันออกเองนั่นแหละคือคลายออกแล้วเราก็จะสบายลองทำดูเลยครับ1 2 3การไว้ครับปิดปากเลยครับอย่าลมออกครับไม่อย่าหายใจออกด้วยแน่นให้ได้นานที่สุด1001 10021,003 1,004 1,005 และนี่ไม่ใช่สมาธินะครับไม่ต้องนึกถึงว่ามันคือสมาธิเลยมันคือการรักษาตัวเองพอปล่อยออกแล้วเป็นยังไงครับโล่งกับแน่นโล่งกับแน่นมันเป็นอะไรยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกต้องครั้งที่2 1 2 3 1,001 1,002 ต้องอึดให้ได้นะครับมันวัดใจเราเลยนะครับว่าเราเป็นคนใจอ่อนหรือใจแข็งนะครับเราต้องใจแข็งไว้นะครับแสดงว่าสิ่งเร้ามันจะเร้าเราไม่ได้เราต้องใจแข็งเราต้องไม่เป็นท่าสิ่งเร้าอันนี้ก่อนปริปอดพี่ไม่ค่อยดีไม่ใช่ปอดจริงเหรอใจครับต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกฝึกตอนไหนดีที่สุดตอนกลางคืนตอนเช้าเหรอครับเรายังไม่พบความสบายตัวอย่าเพิ่งถามว่าจะฝึกตอนไหนเรายังไปไม่ถึงจุดที่มันสบายตัวสบายตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ถ้านะครับสบายตัวจนติดก็ต้องผลักการติดเพราะติดมันคือหลงความสบายจากบุคคลอื่นเราต้องทำเองให้ได้เพื่อติดหรือมั่นใจในความเป็นตัวของตนเองในการที่จะทำมันขึ้นมาเองได้มันจะเหมือนการฝึกหายใจเข้าออกไม่มีฝึกครับไม่ได้ฝึกครับไม่ได้ฝึกเลยไม่เหมือนกันเลยไม่มีไม่เลยครับไม่ได้ไว้ฝึกเลยเพราะเราหายใจอยู่แล้วไอ้ตัวหายใจอยู่แล้วเนี่ยมันดูดกับคายหายใจเข้าก็หายใจออกมันดูดคายไหมฮะเพราะฉะนั้นอะลมหรือหายใจหรืออากาศที่ว่ามันเข้ามา100มันออก95มันเข้าตัวเรา5มันเลยไม่พอโอเคนะครับพลังงานในตัวมันเลยไม่พอเพราะมันเจอแรงกดกับแรงดันภายนอกมันบีบเราอยู่ตัวเรามันไม่มีพลังก็เลยห่อมันก็เลยเมื่อยเลยล้าเลยปวดเลยเพลียชัดเจนนะครับเมื่อเราอัดพลังงานให้มากพอเราอัดมา100เข้ามา100อัดมันไต่ระดับไป25 50 75เกือบ100หลังจากที่เราปล่อยออกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะสบายตัวโดยที่เราไม่ต้องมาถามผมว่าจะทำเมื่อไหร่เพราะเรายังไม่เจอเราถึงได้ถามไงครับเรายังไม่เจอความบริสุทธิ์ของพลังงานก็คือสบายตัวที่ทำด้วยตัวเองตอนนี้เราเจอจากคนอื่นที่เขาให้เราให้เราตอนนี้ถ้าเราเจอกับตัวเองเราสามารถที่ทำได้ตลอดเวลาไม่ตอบครับเพราะว่าต้องให้การให้ทำต้องการให้ทำครับต้องทำเท่านั้นครับกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้มารักษาโรคมันไม่มีอยู่แล้วสำหรับฝ่ายจิตศาสตร์หรือฝั่งความเป็นธรรมชาติกันแล้วกันธรรมชาติมันไม่ได้เกิดโรค
เห็นไหมครับธรรมชาติมันมีแต่ความไม่คงที่ไม่คงวาหรือความไม่บริสุทธิ์นั่นเองไอ้ตัวความไม่บริสุทธิ์นี่แหละมันซ่อนหรือมันห่อเหมือนไข่แดงซ่อนไข่ไข่ขาวซ่อนไข่แดงความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในถ้ามันอยู่นอกโลกก็คืออวกาศนั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอิสระแต่พอมันมาอยู่ในโลกมันไม่อิสระมันต้องห่อมันต้องมีอะไรมาห่อมันไว้ทีนี้ใครล่ะจะมาชวนให้ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในอากาศและหรืออยู่ในตัวเองและนำมาใช้ได้ด้วยนะครับนี่คืออธิบายเสร็จปุ๊บก็ต้องทำเองถ้าไม่ทำก็อาศัยคนที่เขาสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ให้เราได้ใส่ให้เราเลยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องการให้ทำด้วยตัวเองได้ก็คือวิธีการดังที่ว่าจะได้เป็นการบอกให้รู้ว่าต้นแบบเขารักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้มารักษาโรคเขากำลังบอกว่าเธอจ๊ะเรามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐตามนัยยะของกายใจจิตที่เจ้าชายเสียถาค้นพบพระธรรมพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกเป็นคนเรียกคือสิ่งเดียวกันกับพระธรรมและหรือที่วิทยาศาสตร์คืออวกาศมันอยู่ในอวกาศมันคือพลังงานบริสุทธิ์ชัดเจนนะครับและมันซ่อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุดยาที่ดีที่สุดไม่ใช่เคมีมันคืออากาศขาดอาหารที่เป็นหมูมาเออกุ้งหอยปูปลาขาดได้ขาดอากาศไม่ได้ขาดน้ำขาดได้อากาศขาดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวอากาศนี่แหละครับคืออาหารหรือยากินเข้าไปขาดของร่างกายครับเพราะฉะนั้นต้องอัดให้ได้ด้วยทีนี้ใช้อากาศใช้อย่างไรให้ได้พลังงานบริสุทธิ์นี่ไงก็ต้องอัดกับระเบิด4จังหวะดูดอัดระเบิดคายทีนี้ฟังแล้วไม่ต้องเชื่อเห็นไหมครับต้องทำเองเหมือนเดินมาเนี่ยเห็นพี่สาวเราอบว้าบว้าวก็อย่าเชื่อเราก็ต้องมานั่งเองเพราะนั่งเองแล้วสบายจะติดความสบายทีเนี้ยเพราะมันเป็นความสบายที่เขาให้เรามาเห็นไหมครับเขาแค่บอกเราว่าเออมันมีสัจธรรมข้อนี้มันมีความจริงข้อของจริงเนี่ยมันข้อนี้มันซ่อนอยู่ในความจริงนะเธอก็ต้องทำเองต่อแล้วนะชัดเจนนะครับนี่คือปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีที่เล่าเนี่ยเห็นไหมมาเล่าทีหลังมาเฉลยทีหลังเห็นไหมครับทำก่อนเลยมันสวนโลกเลยแหละครับ นะครับโลกนี้เขาบูชาตำราใครเขียนตำราครูเขียนตำราครูเอาเขียนตำราได้ไงก็จำมาจากประสบการณ์ตรงครูก็ต้องลองผิดลองถูกมาก็คือจากปฏิบัติมาไม่ใช่อยู่ๆมาเขียนได้เลยชัดเจนนะครับเนี่ยตอนนี้เพราะฉะนั้นสังคมโลกในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือหลงตำราหลงแปะข้างฝา สุดท้ายดูที่สุขภาพกินเข้าไปข้างขวาโอเคนะครับจบเนาะเยี่ยมเขาเรียกว่าศาสตร์อะไรอะศาสตร์อะไรจิตศาสตร์จิตศาสตร์นะคะจิตศาสตร์จิตศาสตร์นำมาช่วยธรรมศาสตร์คือช่วยธรรมชาติค่ะอยู่ธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะเกิดมาตามกฎธรรมชาติค่ะธรรมชาติไม่มีใครสร้างค่ะเกิดเองเกิดเองค่ะอาหารก็จะบอกว่าพระเจ้ามีพระนามว่าพระล้อต้องบอกว่าสิ่งนี้ก็บริสุทธิ์ที่สุดค่ะแล้วสิ่งที่บริสุทธิ์ดูแลโลกใบนี้อยู่ก็คืออวกาศนั่นเองเมื่อเวลาแปลรหัสจริงๆก็คืออวกาศจากภาษามาเป็นอวกาศคือสเปซนั่นเองค่ะใช่ไหมทีนี้มันซ่อนอยู่ในตัวเราเองผมเป็นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองก็อ้างถึงพระศาสดาแต่ไม่ได้อ้างเอาบัญญัติเข้ามาใช้ค่ะเอาตัวเราเข้ามาอ้างอิงเลยในขณะนี้ อะไรก็สู้ตัวเราไม่ได้ฟีลลิ่งที่แท้จริงก็คือตรงนี้เองไม่มาถึงยุคมันผ่านยุคความกลัวผ่านยุคความเชื่อผ่านยุคความเพียรความเพียรคือพระศาสดาทั้งหมดก็เพียรทั้งสิ้นค่ะตัวทั้งเห็นข้อจริงได้ใดก็จะมาว่าบอกให้ชาวบ้านก็บัญญัติก็มาถึงบัญญัติคนไหนที่ติดบัญญัติอยู่มันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะมาเข้าใจเรื่องตัวเราคือฟีลลิ่งตรงนี้ต่างหากที่น่าจะเอามาใช้ได้เลยประมาณนั้นเห็นทันทีด้วยก็ยกย่องผมยกย่องพระศาสดาเป็นสายพระศาสดาเป็นผู้ที่ค้นพบตรงนี้พระองค์พระนบีมุฮัมมัดก็ท่านผ่านพระวจนะของพระองค์ผมใช้คำว่าพระองค์ได้หูทิพย์แน่นอนเพราะว่า
านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่ออกจากพระโอษฐ์ทุกคำแล้วสามารถเป็นจริงดังนั้นด้วยอ่ะถ้าใครปฏิบัติตามนะอย่างพระเยซูเจ้าก็พระผู้เป็นเจ้าไปค่ะอย่างพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมค่ะก็ไม่ได้อ้างอะไรอ้างว่าพระองค์ก็ไปเจอพระองค์นั้นลุงออกก็เชื่อว่าขออนุญาตมาบูรณาการสิ่งนั้นให้กับมนุษย์ทั่วๆไปได้กรุณาพิจารณาแล้วเข้าใจตามสิ่งนั้นลองดูลองดูไม่ได้รูปแบบบังคับข่มขืนให้เชื่อให้จำไม่ได้ถ้าสมมติว่าจอยอยากจะศึกษาเรื่องศาสตร์เนี้ยต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนก็เป็นจุดแรกฟิลลิ่งนี่แหละค่ะนี่แหละไม่ไปหาตำราเลยไม่มีตำราค่ะแล้วก็มันใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยเนาะล้วนๆเลยค่ะเนี่ยการพูดคุยเข้าใจกันไหมการนั่งอยู่ต่อหน้ากันระแวงกันไหมค่ะถ้ายังระแวงอยู่ก็แปลว่าผิดตัวเองผิดตัวเองต้องไม่ระแวงเปิดหูเปิดตาและเปิดใจแล้วก็เรียกว่าฟีลลิ่งที่เป็นสมมติที่สุดในตรงนี้ใช่ค่ะไม่มีปฏิกิริยาคือตอบโต้หรือว่าอะไรกันอย่างนั้นค่ะมันจะ exchange ไวมากหรือบอกว่า circulate ก็ว่าได้หรือว่า generator ตัวนี้ generator generator มันก็ผลิตไฟฟ้าสถิตให้ได้ดูง่ายมันก็ฟลอในร่างกายอยู่มันไปทุกส่วนไปทั้งเลือดไปทั้งเซลล์ไปทั้งเพราะเลือดมันไปหาเซลล์ทุกเซลล์ทีนี้ลงที่เลือดอ่ะครับนั้นการกระบวนการของเลือดที่เขาบอก DNA RNA แล้วจะต้องเขาแล้วแต่พวกนี้มันจะได้รับการพลังงานอะไรเงี้ยจะเข้าช่วยมนุษยชาติคนไหนรับได้คนนั้นก็จะสามารถที่อยู่ในจุดไหนก็ได้โลกแบบนี้ซึ่งเจอความอัดความหนาวความชื้นและความร้อนของสิ่งมันร้อนนั่นเองทำให้อึดอัดติดขัดมากแม้ว่าอยู่ในห้องปรับอากาศตรงนี้ก็อึดอัดนะแต่ไม่รู้สึกตัวเพราะเราคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนก่อนใช่ค่ะเมื่อเรามาเจอลุงหอคอมแพ้ให้ปุ๊บคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ใช่ค่ะคนละฟีลลิ่งคนละฟีลลิ่งใช่เนี่ยก็สิ่งที่ get into ได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองได้โดยทันใดมันถึงยุบมันสุขภาพแห่งอนาคตบายสองมือเปล่ากับความต้องการด้วยความเข้าใจนั่นเองใช่ใช่มันตัวเบาจนตอนนี้มันเหมือนอยากจะอธิบายว่าเออเข้าใจหรือว่าเข้าใจความรู้สึกคนที่เดินเหยียบน้ำมาพื้นน้ำมาเป็นยังไง มันเหมือนมันตัวเราเบาแล้วสามารถที่ทำแบบนั้นได้นะตอนนี้ลอยผิวน้ำเดินเหยียบบนน้ำได้ผิวน้ำได้เนาะทำได้เองสมาธิจริงนี่เลยหรอคะไปเที่ยวได้หมดเลยฮะในจักรวาลสมาธิครับพูดในจักรวาลในหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้พูดในกาแล็กซี่พูดหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้จะหมดตัวไปถึงบิ๊กแบงไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงต่างหากไกลไปเยอะมาถึงยุคนั้นยุคนี้เป็นยุคที่จะช่วยกันมนุษยชาติด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยมุทิตาเบิกขาว่าไปมันจะมาช่วยรูปแบบนี้คนไหนที่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้คนนั้นก็เก็ตไปก่อนค่ะก็ได้เป็นแถวแรกก็แล้วกันมนุษย์แถวแรกที่จะได้รับกระจิงที่ลงหมดเลยว่าแถวแรกก็จะให้ CEO ทั้งหมดใครก็ได้ CEO ระดับตำบลก็ได้อำเภอก็ได้ใช่ไหมค่ะถ้าระดับหน่วยงานองค์กรอะไรก็ตามที่ต้องการช่วยเพราะว่าเขาต้องไปช่วยคนเยอะช่วยงานช่วยต่างช่วยแอคทิวิตี้เรื่องการผลผลิตมากมายก่ายกองเหลือเกินค่ะเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันจะง่ายเยอะเลยเพราะฉะนั้นก้าวข้ามความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อมาเอาความเข้าใจแก้ดินถูให้ได้มันจะง่ายที่สุดเอาใช้ชีวิตจริงด้วยครับโอเคไหมค่ะจบเนาะจบครับโอเค thank you very much ขอบ